นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์มเทรานุเทระมัชฌิมนวกะด้วยความเคารพอย่างสูงขอความเจริญในศีลในธรรมขอจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนที่มาร่วมประพฤติร่วมปฏิบัติในค่ำคืนของวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้หน้าวางมาลงนะ เวลา22:25 น.4:25 น. แล้วก็วางมือลงนะไม่ต้องพรมมือก็ขอให้นั่งในอิริยาบถที่ถนัดนั่งในอิริยาบถที่สบายยังเหลือลายอยู่เนาะเหลือลายเติบอยู่อากาศกะหนาวหนาวเรียกว่ากันหนีก็จะสิเป็นยังไงเด้อสิหน่อยลงไปเรื่อยหน่อยลงไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยววันนี้มึงพากก็จะหน่อยลงไปหลายกว่าโยมนั่นเป็นปุ่นกระตินก็มาบุญผ่าป่าเปิดบุญผ่าป่าก็เช็คสิบุญผ่ายังได้ปันเอาก็เป็นบุญที่เอาได้มารวมประพฤติปฏิบัติธรรมในงานผ่าป่าสื่อที่สั่งวัดเรียกเป็นบุญใหญ่นะบุญกฐินก็เอาจนสิบเรืออย่างละบางคนก็ได้บุญหลายอีหลีขนาดมีโควิดก็ยังซ้ำนี่ถ้าบ่มีโควิดสิซ้ำใดนะไม่ออกมีแต่ซุ่มเก่าเนาะโอเคแล้วก็จำได้บ่ทุกคนโอ้แต่เงิดหมู่เจ้าครับได้ใช้ก็พอแต่ซุ่มก็เก่าซุ่มใหม่เป็นยังคือบ่มีเนี่ยมีแต่ซุ่มเก่าแล้วมีแน่อยู่บ่ซุ่มใหม่ผู้เทศก็มีแต่ซุ่มเก่าอีกเด้อนี่ซุ่มใหม่ก็บ่มาเทศแล้วคือว่าจังได๋เฮาก็คิดว่าสิมาบ่เนาะมื้อนี้เนาะสิมาเบือนเช้าแต่เดียวบ่ว่าซั่นเด้อคันบ่มาก็สิบ่เห็นหน้าซุ่มใหญ่อีกคิดไปคิดมาก็เลยเอ้าเอากันทําบัดแล้วเด้อว่าสิไปทําทางหน้าพุ่นออกว่าอยู่วัดก็ได้ก็เลยมาเห็นก็มาเห็นซุ้มเก่าๆกันจังวะนั่งแท่แหล่อยู่คือเก่าก็มีแต่ซุ้มเก่าเนาะก็เรียกว่าบุญต่อบุญนะเฮามีบุญรวมกันเคยสั่งบุญนำกันมานี่บ่หม่อมดอกนี่บ่หม่อมกลมบ่วิดนะเดี๋ยวว่ากรรมดีชีวิตของเฮาก็ต้องอาศัยนี่แหละเป็นบุคคลที่มีปัญญาถ้าบ่อาศัยบุญก็จักสิอาศัยหยังอาตมาก็คิดเบิ่งเจ้าของล่ะถือว่าได้เข้ามาบวชนะมาอยู่วัดอาจารย์พระครูนายแล้วก็จมเดี๋ยวอาวาสสร้างนั่นสร้างนี่จะดำปีนะแล้วก็ดำขี่หลีอยู่พระครูเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ปีนี้แล้วเฮ็ดคักอีหลีได้อาตมาเว้าหยอกเล่าว่ามันสิเฮ็ดสั่งเฮ็ดลาบ่ก็เฮ็ดคักเกณฑ์แน่เด้อว่าอย่ามันตายก่อนแล้วว่าเลยเฝ้าเฮ็ดไปแล้วว่าโอ้ถ้าเฮ็ดดังต่อเฮ็ดหยังวัดน้อยๆเนาะวัดบันบักฝักเต็มปอรอเลยแหนมหาหญ้าเส้นเดียวก็บ่พอมีแต่ปูน
มันห่อนบัดนี้ที่ไม่ตั้งแต่เอ็ดไม่ตั้งแต่ปวนอาตมาว่าอยู่วัดบ่อยากเท่ห์ปวนมาเลยแต่ว่ามันต้องมันลมเวลาสิย่างไปเพราะว่ากันไม่ได้ปวนไม่ได้เอียนอะไรมันเตียนเฮาบ่ได้รับวิตามินนะมันบ่ได้รับวิตามินมันมีตั้งแต่ปวนบ่ได้เอาถาดินเข้าไปเดี๋ยวก็เลยเฮ็ดเป็นซ่อนไว้นะซ่อนปลูกต้นใหม่ซ่อนปลูกหญ้าซ่อนต้องมีหม่องคอนกรีตที่ย่างไปย่างมาก็ต้องให้มันมีหญ้านำมีดินนำมีปวนนำกันไปเท่เบิดมันก็บ่ดีกันอากาศมันยังห่อนอยู่ก็เลยปลูกต้นใหม่ไปเต็มวัดอยู่จากวัดบ้านจะมาเป็นวัดป่านะหลายกว่าวัดป่าหลายกว่าดงย่างอีกจังหวัดไต่ดงย่างตัดออกกับสีเบิดแล้วก็ปลูกกันไปอีกนะให้มันลมเลื่อนมีห่มใหม่ให้ห่มเงานะอาตมาก็คือกันซื้อที่คือกันออกไปหอดน้ำม่วนพุ่นถมน้ำม่วนไปพุ่นเรียกว่าที่ทั้งผลแพงกว่าทั้งนี้เลยนะราคามันสูงมันอยู่ไกลเมืองมันไกลความเจริญมันอยู่ไกลน้ำมวนน้ำเพราะว่าสื่อทั้งน้ำมวนสื่อทั้งทีมันเลยแพงมันไปจอดกับไปเบิ่งอาจารย์เอก็ไปเหมือนนั่นใส่ละมังได้แล้วขายเหมือนนี้น้องนี่มันสาขาเจ้านะเพราะว่ามันมีปลาน้ำอยู่ฮะสาบ่งเทียงแล้วมีปลาน้ำมีน้ำมวนน้ำก็เลยแพงเนี่ยสื่อได้หลายอย่างอยู่นี่สื่อได้แต่หน้ากับเขาอยู่ฮะได้หดปลาในหดเอียนผมในหดเป็นน้ำมวนน้ำในหดพญานาคผมมาแล้วมันได้หลายอย่างก็ดีเราพดขายให้มันขายให้ก็ถือว่าที่นี่มันสิแพงสำใดมันกับไปแต่สื่อไหวอยู่เพราะมันบ่เบิดเถื่อไหมสื่อแนวอื่นมันห่างมันเพ่มันเบิดได้สื่อรถแพงมาได้แล้วมันก็ห่างกับเพ่ละสื่อที่ดินบ่ห่างบ่เพ่จักเถื่อสื่อถิ่มหันก็อยู่หันคือเขาแต่ว่าขอแต่ว่าเขาขายให้แต่ว่าก็แปลกอยู่เลยที่มองได้ไก่วัดที่มองหันที่ขึ้นราคาโดยอัตโนมัติที่ดงย่างแต่ก่อนไผสิไปสื่อดงเก่าไหมที่20,000ไร่หนึ่งก็แพงบ่แพง30,000ก็แพงบ่แพงเดี๋ยวนี้บ่แม่นไร่ละ400,000แล้วบ่ไม่แพงกว่านั้นแล้วบ่โอ้ยยังว่าวัดไปอยู่บางใดที่ขึ้นราคาเขาว่าพามีเงินบ่พาเชี่ยวเงินมาแต่ใส่เนาะคนบ่ยอมบ่ทำบุญมาเงินมาแต่งใดพาบ่มีเบียกมีงานเงินเดือนเงินเยียผัดพากับแต่ละตัวในเจ้าวาด1,800วันได้ไหมโอ้ยตะคู่ก็2,000กว่าเมื่อซ้ำนั่นด้วยเรียกว่าการเยียผัดซื้อกาแฟสันผู้ใดสันกาแฟเก่งบ่พอซ้ำเดือนหนึ่งแต่มันสันคืออาจารย์เอว่ามื้อละ5-6ปังสิเหลือบ่เห็นบ่สิยั่งบ่เงินนั้น1,800นะเดือนหนึ่งถึงมื้อละจักบาทละ1,800ได้มึงทำไมมันสิได้จักปังกาแฟ10,000โอ้ก็ดีอยู่ดอกนะที่เฮาได้มารวมกันผู้ละเล็กละน้อย4ไร่400,000ก็พอดีนั่นแหละบ่แพงบ่ถูกนะแล้วแต่ผู้เพิ่นสิขายให้ผู้เพิ่นอยากได้บุญมันก็ถือว่าได้สร้างวัดนำเมื่อเขาว่าเป็นของวัดก็คือบ่ได้เป็นของพระเป็นของญาติโยมทุกคนเพราะว่าวัดก็เป็นสถานที่ที่เฮาได้มาเพื่อได้มาปฏิบัตินะเห็นบ่นี่ผู้ใหญ่เพิ่นถวายที่มาเฮาก็ได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติพอทีแต่ละหม่องละบ่อนมีเจ้าของอาตมาก็บ่เชื่อดอกเท่าแรกคันว่ามันที่หม่องเจ้าของเคยอยู่เคยสร้างเคยทำมาบ่ได้สร้างบารมีอยู่หั่นเฮ็ดหยังก็บ่ได้อยู่ก็บ่ได้แต่สถานที่ใดที่เฮาเคยอยู่เคยอาศัยเคยไปสร้างเคยไปประพฤติเคยไปปฏิบัติต้องได้เฮ็ดได้สร้างอยู่หม่องหั่นอาตมาก็อยู่หน้าดีเนาะบ้านเกิดเมืองนอนบ้านฟังใส่แฮบังแพใส่บือบังพืชผักอ้อมบ้านต้อมปลาขี่บ้านวีผักยอมกันยังอยู่บ่ได้บ่ได้อยู่ทั้งที่วัดนั่นอาตมาก็เรียนขอวัดให้เรียบร้อยเบิดทุกอย่างเลย
เจ้าวัดเตี่ยสมือนั่งเสยอาตมาแล่นหาเห็ดแผนที่เห็ดอย่างนั้นแล่นอยู่ผู้เดียวนะไปขอบัดไปสุธีมาขอให้เจ้าวัดขอให้สร้างวัดก็ยังบ่จักให้เฮาอยู่ได้ไปขู่เอาต้องเอาใบสุทธิไทยเอาผ้าไปหารูปไปขอสั่งวัดก็ดีอยู่พระธรรมแลนบ่โดนมันใดก็ได้ขอวัดได้เจ้าวัดบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวอีหยังก็ยังบ่ได้อยู่บ้านเจ้าของบ่เคยสั่งบุญไปหันอยู่ใดอาศัยได้อยู่แต่บ่ได้ไปสั่งไปหยังก็ว่าบ่ได้สั่งก็เฮ็ดอยู่ดอกว่าศาลาก็ค่อยละเฮ็ดตกศาลาลงเกือบตายจนตกสิขี้ตมเอาเกินทั้งท่าสีทั้งศาลานั่งกับเบื้องรูยังวะหลังคามันรูนี่แต่ว่ามันเป็นขีดตมมันก็ตกลงบบหลุดองหนึ่งหัวสูบลงเฟี้ยงหูเลยอาตมาตกลงทั้งดาใครชิวนั่งท่าสีไปท่าสีมานั่งกับเบื้องรูรูทั้งสององค์จานทองตัวจานทองมาที่กิ่งบวชพอดีปีนั้นบวชใหม่ก็เทศเองศาลาหลังนั้นอย่างไปนั่งมาบัดลุดออกจากเครื่องมันนั่นนะจากเครื่องจากตรงมันนี่สิมันเป็นกระเบื้องมันพวดหลุดเท่เดียวแล้วอย่างนี้แต่พวดอยู่กี่ดินนะแต่มันเท่ไปจังสีมันคักสิเป็นประสังบัดแล้วต้องเอาหัวลงกันหัวก็สิตู่แล้วนะสำมองไฟแล้วมันไปขี่ต้มหน้าฝนเขาบรรษานะบุบเข้าไปฝนโอ้ยโศกดีแล้วมาตกลงใส่อันนี้คือมันใส่ข้านแสดงมันเป็นประสังจานท่องเรื่องวะก็ได้เฮ็ดได้สั่งหลายอย่างอยู่แต่ว่ากะมีผู้เจ้าของเขาไปอยู่หันก็คือจานอุทัยจานเตี่ยมันไปอยู่มันก็เฮ็ดของมันคือเด้เอาเสาใหม่ตานเอาหนอนเอาหนีเพชรของเราอยู่หันเฮ็ดงูตัวบังไงอยู่ข้างทางคนละตื่นมัดรถเขาเฮ็ดพญานาคแล้วประเทศงูจงอางมันโอ้ยว่าเอาออกนี้ในหน้าคนบอกกาเขาวัดก็ย้อนตัวนี้แล้ววะเขาอย่างงูตัดเฮ็ดพญานาคก็เฮ็ดแนวที่ดีกว่าหน่อยประเทศงูจงอางงูเห่ากันแมวพึ่งครึ่งหนึ่งยุคข้อมันนั้นคนเฮ็ดนั่นผมเอาจังสี่แล้วผมก็เฮ็ดหลายนะผมบ้านก็คุยกันครับหลวงพี่หำได้จันหลวงพี่หำสายยันบันแดงกำลังแต่งสโลแกนใหม่เมื่อนั้นตั้งสโลแกนได้สามอันบวชใหญ่หน้าดีเจดีดงเก้าอึ่งเผ่าดงแดงว่าเขาเห็ดเบิดเหรอทำไว้บ่สันยังแต่อึ่งเผาบ่สันมีคนเห็ดบ่สันเจ้านี่ไปเห็ดอึ่งเผานั่งโจโคอยู่ฟังคุกฟังหลงนะบ่สันคือการกำจัดของเขาไปบังโอ้ยคือจะว่าบาดข้างอึ่งอยู่นี่ว่าทำเราคืออึ่งใครอึ่งลึงกันเดียวนี่ไปบังไงแต่ละคนทีมคูโรยอยู่คนโอ้ยบัดนี้กูบาดจอดบ่าพญานาควัดใต้บ่สันบวชใหญ่นาดีเจดีดงเก่าอึ่งเผาดงแดงมันครบแล้วมันมาสี่วัดแล้วว่าสันนั่งอีกวัดหนึ่งได้เสียวัดใดคนบอกว่าหยอกกันเนาะแต่สิไปได้จากหัวคือเอิงเผาดงแดงเพราะท่านไม่ผู้ใดเหยียดบังมันพองโตเกินต้องมันต่อทั้งเมาสิไปทางใดเนาะเขาสิว่าไปบังเอิงเผาบันแดงเนาะเพราะคือเจ้าอาวาสครับเขาสิว่านั่งโจโคจะฟังหลวงผมแล้วว่าสันเลยว่าเหยียดลูกปัญญาไปทางแต่หวยกากบากได้น้ำไม่มันเอาตั้งแต่มันเป็นหวกกว่าละย้ายไปตัวหน่อยๆไปตั้งแต่ฝ่ายหวยกากบาทใหญ่คือเลยใหญ่คือเลยว่าซั่นไปพ่อแม่มันนั่งโจคอยพุ่นน่ะอย่าฟังหลวงพุ่นเรียกกินมังเมาอยู่พุ่นว่าซั่นแล้วสิเฮ็ดอยู่ได้เราว่าสิเฮ็ดอีหลีบ่ว่าซั่นหวยเฮ็ดโลดว่าซั่นเขาเฮ็ดนะเอิ้นหลายละเอิ้งเผาว่าซั่นอยู่ก็เดียดขี่กันขากเขาก็เฮ็ดแล้วว่าพระญาติเถียนมันบ่ล่ะเยซูทอนก็เฮ็ดขี่กันขากบ่ท่านมีไหนอึ่งใหญ่ที่สุดในโลกอึ่งเผาใหญ่ที่สุดในโลกบ่ท่านมีคนเฮ็ดนะเฮ็ดรอดเดี๋ยวสิเป็นจะพาไปดอกปูน12สิได้หลายเติบตัวเนาะสารเข็งใหญ่ๆนี่ล่ะเฮ็ดทั้งในมันนั่นใหญ่มันเป็นพ่งใหญ่ๆมันก็ได้หลายตัว10ศอกเลยกระทั่งน้ํามัน200ลิตรเอาไปใส่สัก4หาหน่วยมันเอาปวนอวบไปหันมันสิเฮ็ดอย่างบ่อึ้งแม่เอาบ่อกี้เฮ็ดปากมันก็ได้ตัวเอาก่อนบ่อกี้งุ่มบ่อกันบ่โอ้ยมันสิยากอีหยังบ่อเผาเฮ็ดตามันก็ได้ตัวบ่อแตงโมมันนั้น
มันลงทุนบ่หลายได้เฮ็ดเองนี่ลงทุนหน่อยแต่ว่ามันคุ้มค่าเลยบ่ต้องไปลงทุนเป็นหลานหรือเขาดอกเขา 4-5,000 เฮาก็ได้แล้วแหล่งท่องเที่ยวเฮ็ดเป็นสโลแกนติดไว้ทางแยกบรรณาดีห้วยกากวากเราก็สิไปตัวอันนี้ก็บอกก็เหรียญนี่สิดอกการเราเฮ็ดอีหลีแล้วว่าสิเฮ็ดอีหลีบ่ได้หรอวะเอาจริงเอาจังเลยเราเอาก็มาหอดพี่ละว่าเรื่องเฮ็ดวัดน่อสังวัดสถานที่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เฮาได้ไปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลสถานที่ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเฮาสร้างไว้มันก็บ่ได้สูญหายไปซะดอกนะวัดก็อยู่ในโลกนี้ตลอดไปจนเฮาตายเกิดตายอยู่นี่จักพบจักชาติสถานที่วัดก็ยังเป็นของวัดอยู่คือเก่าท่านพระสงฆ์เพิ่นบวชมาแล้วเพิ่นคิดสร้างวัดสร้างว่าอาตมาไปประเทศใดก็ตามถ้าเพิ่นซื้อที่ดินถวายวัดหรือสิสร้างวัดนี่ก็เฮ็ดทุกหม่องแม่นเฮ็ดบ่หลายอินเดียก็ตามพม่าต่างประเทศที่ไปก็ได้ไปร่วมทำบุญทุกหม่องนะเพราะว่าฝากไว้ได้พุทธศาสนาซอยกันผู้เล็กผู้น้อยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งบอกก็ให้กำลังใจกันกำลังใจผู้เล็กผู้น้อยสื่อแนวอื่นมันก็บ่โดนมันก็หมดไปแต่ถ้าเขาสั่งบัตรสั่งสิ่งที่สำคัญไว้กับศาสนามันสิได้ประโยชน์ อย่างมหาศาลบางเว้นกับเบิ่งข่าวพอจัดงานบวชอยู่ภาคใต้บ่งบประมาณ100 ล้านบ่อาตมาก็เสียดายเด้บ่เอามาสื่อที่สั่งวัดมันสิบ่ปาโทบ่ร้อยล้านจักมันข่าวจริงหรือข่าวเท็จก็เถียงกันอยู่ว่างบประมาณ100 ล้านเป็นหยังคือบ่ไปคนทุกคนอยากบ้านเฮือนบ่มีสร้างบ้านสร้างเฮือนนี่เขาอยู่มันเสียบ่ได้บุญหลายบ่ต่างคนต่างมีความคิดแตกต่างกันไปเนาะคนเฮานี่คิดบ่คือกันเด้เป็นยังจะบอกว่าคิดบ่คือกันบางคนนี่ก็ระดับอนุบาลบางคนระดับประถมบางคนมัธยมบางคนระดับอุดม นั่นคือการศึกษาเราเรียนความคิดของคนเฮาก็คือกันบางคนก็คือเด็กหน่อยก็มีแต่ความมวนความเสื่อมความสนุกสนานแต่บางคนก็เข้าใจนะถึงการกระทำมีปัญญาขึ้นมาหลายแน่บางคนก็ถึงกับสร้างคุณค่าประโยชน์ให้เกิดขึ้นในโลกนี้จนไปถึงประโยชน์ในโลกหน้ามันยังบ่คือกันแต่ละคนอันหรือปัญญามันแตกต่างกันออกไปเบื้องศรัทธาของญาติโยมบางคนมีความศรัทธาในศาสนาคำว่าศรัทธาคือความเชื่อความเหลื่อมใสภาษาไทยความเหลื่อมใสศรัทธาความเชื่อเชื่ออย่างมั่นใจเสื้อแนวญาติโยมทั้งหลายนี่มีความมั่นใจจนได้เสียสละสถานที่ของตนออกเพื่อที่สิสั่งวัดสั่งว่าดาผู้ที่สิมาสืบทอดอายุพุทธศาสนาก็ต้องเสียสละได้เพราะว่าการเขามาบวชนี่มันเป็นการเสียสละประโยชน์ของตนอย่างใหญ่หลวงมาสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับโลกกับสังคมส่วนมากคนเฮาก็สิมีชีวิตที่ดีอยากมีชีวิตที่ดีอยากอยู่ดีอยากร่ำอยากรวยอยากมีเงินมีทองหลายๆเพื่อชีวิตที่ดีที่งามบอกว่าไงว่ารับผิดชอบชีวิตตั้งแต่อยู่ในโลกนี้นะปัญญาอาจสิมีบ่หลายหาไหวหาอยู่หากินหาเก็บให้มันได้หลายแต่บางคนก็อาจจะสูงไปกว่านั้นเมื่อมีอยู่ดีมีแห้งแล้วในโลกนี้แล้วก็คิดไปถึงว่าอนาคตหรือหลังจากละจากโลกนี้ไปผลปัญญามันแม่นไปผลเลยแน่นไปถึงปรโลกเบื้องหน้าเพราะว่าคนเขาบ่ได้เกิดตายอยู่แค่นี้เพราะชีวิตของเขาจะต้องรับผิดชอบถึงปรโลกเบื้องหน้าว่าสิอยู่จังใดชีวิตหลังความตาย
ฉะนั้นบางคนยังได้มองหาว่าชีวิตของเฮานี่ต้องการมีความสุขอยากอยู่ดีอยากมีชีวิตที่ดีนี่คือหลายคนมีความคิดจังซี่มีหน่อยคนได้สิบอกว่าการไปดีต้องมีไปดีนําเด้อยู่ดีแล้วไปก็ต้องไปดีนําหมายถึงว่าไปด้วยศีลด้วยธรรมไปด้วยบุญด้วยกุศลไปด้วยคุณงามความดีให้มีชีวิตที่เพียบพร้อมในโลกนี้ก็มีชีวิตที่อยู่ดีแล้วหลังจากละจากโลกนี้ไปก็ต้องไปดีนําให้มองเห็นว่าอนาคตหรือปรโลกชาติหน้าต้องดีนําจะสิมองเห็นแต่ประโยชน์ปัจจุบันนี้อยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีเงินมีทองร่ำรวยพอมันเป็นการมองที่แคบคือมองมุมเดียวยะนั้นพาเพิ่นยังมองเห็นประโยชน์ของตนในโลกนี้และก็ประโยชน์ในโลกข้างหน้านำย่อมส่วนหลายสิสร้างประโยชน์หรือสร้างฐานะครอบครัวเพื่อประโยชน์ของตนแต่พาเพิ่นมองสูงกว่านั้นไกลกว่านั้นคือประโยชน์ของสังคมประโยชน์ของส่วนรวมแล้วก็ประโยชน์ในปรโลกเบื้องหน้าอย่างสั่นเฮามองเบิ่งว่าเห็นบาพระ กับโยมสิคิดแตกต่างกันแม้แต่การทำงานคือกันนะเห็นบรรยากาศบางเทื่อเนี่ยโอ้พระสงฆ์องค์เจ้าบางหลวงบางองค์นะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิบริหารวัดวาอารามเป็นบุคคลที่รับผ่านละคำมาในสิ่งทรงนามมาทำมาสวดมนต์กิจวัตรกับบ่ขาดนำมาเสาก็ทำมาสวดมนต์กังเวียนมาเหตุการณ์เหตุแบบเหตุงานโอ้ยอันนี้คือเพิ่นเฮ็ดประโยชน์เพื่ออีหยังประโยชน์ของสังคมเลยทั้งที่บ่ได้แม่นบ้านบ่ได้แม่นเฮือนเล่าอยู่หั่นก็อยู่ซื่อๆนั่นนะแต่ว่าโยมมันเสียสละสำนั่นบ่บางคนนี่เฮ็ดอยู่งานเจ้าของเฮ็ดอยู่บ้านเจ้าของนี่แต่ว่าสิเฮ็ดบ่เอื้อนบ่เอาได้บ่แต่พระสงฆ์มันเสียสละว่ามันแต่วัดเจ้าของนี่ไปวัดอื่นหม่องเอื้อนมันก็เฮ็ดคือกันวัดนั่นวัดนี้ไปซอยกันหม่องหั่นหม่องนี้นะบ่มีพระไปซอยก็ไปเด้อเอื้อนกันไปสร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างวิหารไปเรื่อยๆบางองค์นั่นเห็นบ่ว่าการทำงานของพระกับของโยมนี่เบิ่งแล้วมันยังแตกต่างกันออกไปคำว่าแตกต่างกันออกไปหมายถึงว่าภาพมันเฮ็ดประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมกับส่วนร่วมแล้วก็การเสียสละของเพิ่นเขามาบวชนี่บ่แม่นว่าธรรมดา ที่สิมาบวชมาอยู่ได้แล้วก็มาแบกภาระรับภาระอันยิ่งใหญ่บ่แม่นธรรมดาคือกันเห็นครูบาอาจารย์เพิ่นว่าโอ้ไปแต่เมื่อยนำบางเทื่อแม้แต่การไปแสดงธรรมไปเทศน์ไปงานมองหันมองนี้ไปเสียสละหลายสิ่งหลายอย่างเกื้อกูลโลกเกื้อกูลสังคมให้ได้สังคมน่าอยู่หรืออนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์สังคมให้มีความสุขนะมีชีวิตจากบางคนทุกข์ยากลำบากจังซี่เห็นหลายคนเด้มันก็คุยกับพี่นางมันก็ว่าเจ้าคุณสุนทรว่าซั่นไปซอยผู้นั้นผู้นี้ตกทุกข์ได้ยากอาตมาก็เปิดหาไผเจ้าคุณสุนทรไปมาอาจารย์สมชาติมันผู้เดียวกันเราไปทำมาสัญจรไปเบิ่งคนซอยคนทุกอย่างลำบากนะเรียกว่าเพิ่นมีบารมีทั้งด้านท่านหลายแต่ก่อนก็เคยไปแวะเคยไปวัดเพิ่นอยู่นะแสงธรรมแต่ก่อนอยู่สระบุรีนะก็ไปอยู่กับอาจารย์จรัญไปหอดแล้วก็ถามเลยขาดเรืออะไรไหมว่าสิกลับแล้วก็ถวายจตุปัจจัยมาเทละ 20,000 30,000 บ่ได้ไปแต่ก่อนคือยังเฮ็ดเพิ่นยังได้เดี๋ยวเพิ่นก็ไปธรรมสัญจรซอยเหลือญาติโยมที่ตกทุกข์ลำบากบ่มีเงินมีซ่านอยู่บางคนก็เคยอุปถัมภ์บัตรากพาย่ายนั่งอยู่สะพานโดมอุบลอาตมาก็ไปคือกันแต่ก่อน ไปเบิ่งศาลาไปเบิ่งตอนเสียศาลาแต่ว่าพ่ออาจารย์เพิ่นบ่อยู่ตอนนั้นพ่อแต่ลูกศิษย์เพิ่นคุณย่ายนี่ก็อุปถัมภ์บัตรากพามาโดยตลอดแต่ว่ามาหลังๆมานี่ก็ลูกก็มีครอบครัวนี้ไปอยู่หม่องอื่นแน่คุณย่ายอุปถัมภ์บัตรากพา
ตลอดกลับเป็นคนตาบอดบัดลำบากแล้วก็ไปเยี่ยมโอ้ยเบิ่งแล้วก็ชีวิตของคนเฮาขนาดทำบุญมาจังว่าเท่าใดอุปถัมภ์บถากวัดวาอารามมาไปบ่งใดก็ไปพระอยู่ป่าอยู่เขาก็นำไปส่งเขาส่งน้ำแต่ในที่สุดก็เฒ่าแก่มากก็มีลูกผู้หนึ่งเบิ่งก็ไข้แน่อยู่ในที่สุดแล้วก็ตาบอดเบาหวานขึ้นตาว่าซั่นก็ได้ตาบอดทั้งสองข้างบ่เห็นหยังแล้วก็ไปเยี่ยมมันน่ะอาตมาก็เบิ่งอยู่ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจแล้วก็แต่ว่าเอาปัจจัยให้เราสิขายหอดบาทหอดเฮือนแล้ววะ อาจารย์เราบ่ต้องขายดอกเดี๋ยวนี้ล่ะ อยู่แล้วก็ให้ปัจจัยไปจักเงิน 30,000 บ่นะเป็นย้อนบุญว่าซั่นแล้วว่าบุญเจ้าเฮ็ดบุญไปก็จงได้รับผลดีกรรมดีเพิ่นไปธรรมสัจจรคือพระสงฆ์ที่ซอยสังคมก็มีหลายหลายจังเวลาน้ำท่วมจังซี่เวลาเกิดไฟใหม่อัคคีภัยอุทกภัยอย่างต่างๆพระสงฆ์ส่วนหนึ่งมันก็ไปซอยเว้นว่าเสียวอย่างเดียวได้พระสงฆ์เฮาก็ไปให้ไปซอยไปเบิ่งไปให้กำลังใจเห็นพระสงฆ์อยู่สิเขาก็ดีใจนะแล้วมาก็ไปพิกายเนาะไปทั้งอุบลก็ไปเบิ่งพวกป่วยติดเตียงน้ำท่วมลำบากแล้วบ่แล้วน้ำมาท่วมอีกโอ้ยมันแต่ละตนก็ไปให้ปัจจัยเพิ่นทั้งเถอะก็มองละพันก็ดีใจเด้นะนอนอยู่สิมีคนเอาเงินมาให้พันนึงก็ไปย้อนบุญได้เนาะจังได๋เนาะบ่มันว่าสิให้บ่ทุกคนได้กันให้บ่ทุกคนบ่มีเงินให้เด้บ่ละพันละพันมันน้อยๆเด้ก็เป็นบางคนได้ที่ให้เบิ่งแล้วก็ถามแล้วเป็นจังไดจังสิสมควรให้เฮาก็จังให้กันมีคนดูแลดีครอบครัวมีฐานะที่ดีแน่เฮาก็เอาไว้ก่อนเอาคนดูคนยากก่อนคนรวยเขาเบื่อดอกบางคนก็ทุกข์ยากลำบากอีหลีงานสร้างบ้านสองยังสิอยู่ก็เบิ่งหมอนเบิ่งผ้าห่มเบิ่งมุ้งเบิ่งโอ้อาตมาว่าบ่แม่นเว้าโดถูกคนดอกผ้าสิตีนก็ยังสะอาดกว่าบางคนนอนได้จังไดหมอนก็จะบ่เหลื่อมหมดโอ้ยกูจะก็มานำเล็บหมอนแจกซาบังวิวัฒน์เนี่ยมันหลายขากลายเนี่ยท่านนบวัฒน์แล้วก็ไปอยู่ดอกแต่ว่าหังบ่ได้ไปแจกกอดพุดเอาศาสตร์เอาหมอนโอ้คนเฮานี่มันธรรมดาดินะสิได้นอนใส่ของดีๆเนี่ยมันต้องย้อนบุญเด้มันบ่แม่นว่าบ่มีเนี่ยมีอยู่แต่ว่าบ่ยอมใส่ใส่ของเก่าๆนั่นล่ะนั่นขี้ไข่ยังเจอหลึมๆมันเหยียบๆอยู่หมอนมุนได้จังได๋เหนียวก็เหนียวเนาะโอ้ยใจมันเจ้าเนาะของดีๆมีก็บ่ใส่ว่ามันนั่งอยู่นี่ก็สิมีแน่อยู่บ่เข้าจังได๋ถ้าบ่มีก็ไปเอาอยู่วัดเด้อหมอนก็หลายอยู่ศาสตร์กับหมอนก็พอได้แน่อยู่บ่ต้องบัวซ่าดอกให้ฟรีไปเลยขอหมอนแน่อาจารย์ว่าซั่นก็สิให้โลดเอาไปเลยเจ้าเสียวจักหน่วยว่าซั่นไปแจกยามเพิ่นทุกข์ยากลำบากก็ดีใจเด้มีพระสงฆ์ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจคนเฮานี่ยามทุกข์มันทุกข์คักแก่ได้ยามจนก็จนคักยามทุกข์ก็ทุกข์คักยามรวยก็รวยคักคือกันบางคนก็ได้อันนั้นมันก็ย้อนบุญของไปของมันนี่จังว่าการกระทำของพระสงฆ์เพิ่นก็ให้สังคมช่วยเหลือสังคมคือกันเพิ่นบวชมานี่ก็บ่แม่นว่าของง่ายๆแล้วก็ยิ่งให้สังคมช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นแบบเป็นอย่างโยมบางคนก็ให้คือกันผู้ที่มีจังค่อยสามารถที่สิให้ได้นี่เฮาก็เบิ่งกันจังซี่ล่ะเกิดมาแล้วมันบ่โดนมันก็นะมีไผนี้มันรับตาละโลกอยากกันไปจังว่าเฮาอยู่ในโลกนี้กันมีธรรมะแล้วธรรมะมันก็ไปสู่จิตสู่ใจแล้วมันสิมองเห็นความทุกข์ของคนอื่นนี่คือกันกับความทุกข์ของเฮานี่ต้องแบ่งปันต้องให้บ่แม่นว่าอยู่ดีกินดีมีความสุขล่ะสิบ่เหลียวแลผู้อื่นบ่เบิ่งแง่งผู้อื่นเลยบางเถื่อก็ต้องคิดกันเห็นเขาอยู่ลำบากโอ้เจ้าของก็นอนกุฏิงามเถอะเนาะเห็นเขาใส่พัดลมห่างเจ้าของก็ใส่พัดลมใหม่เถอะเนาะแต่ว่าบุญมันต่างกันเนาะยายเนาะบุญมันต่างกันยามทุกข์เขาก็ทุกข์กันนั่นแหละยามมีก็ให้ได้นอนแน่กุฏิงามก็ได้เนาะบางเถื่อก็ได้ไปตุดงก็นอนกดอันเดียวห่างกันละมันก็ยามใดมันได้พักได้เศร้าก็เศร้าไปนะเฮ็ดไปก็เพื่อลบแดดลบฝนบ่ได้รู้หลายหยังสถานที่พักโยมน่ะเขาเฮ็ดให้บ่ว่าเฮาเฮ็ดเองเด้ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแต่โยมมาเฮ็ดให้สร้างให้ทำให้
นี่ยมีวัดคือกันแต่โยมได้เห็นเตียอาตมาไปอยู่ฝั่งม่วนกับโยมได้คุ้มแล้วกันไรอาตมาไปอยู่ฝั่งม่วนว่าไรเล่นแล้วอาจารย์ไปอยู่ผลซาบัวอยู่นี่ยุ่งลายปวดยุ่งกัดมันวะไปอยู่ฝั่งม่วนอากาศได้ดีร่มเย็นๆมันวะมาก็ทำทาบอไปแล้วทางใดอยากจะไปบ่แห้งนะไปมาก็ไปนะอยู่ผลมันก็อากาศมันดีส่วนหนึ่งกับญาติโยมก็เอาใจใส่วัดว่าอารามพอมองได้ญาติโยมมาใจใส่มันก็ทั้งพระสงฆ์ทั้งญาติทั้งโยมก็เจริญอยู่นี่คือกันญาติโยมเห็นแม่ขาวแม่สีกับพระกันมาซอยเทศปูนข่อยก็เบิ่งก็ได้เห็นอาจารย์เอเพิ่นลงเห็นนั่นเห็นนี่ญาติโยมมาซอยกันจังหน่อยเขาแก่ก็สิพากันเกี่ยวเขาซะมันจังหน่อยซอยกันเห็นมันก็สิแล้วไปนี่คือความสมัครสมานสามัคคีเอาสั่งไว้ทำไว้อย่าคิดว่ามันคือหลายแถววัดดันวันนี้ให้มันหลายๆโหลดวัดเฮือนยังหลายกว่าวัดตัวในบ้านมีเด็กๆเฮือนจังหวัดจังลอยหลัง วัดหลายมันก็บ่ผิดดอกเนาะวัดก็บ่ได้เฮ็ดให้ผู้ใดผิดกันเด้ส่วนมากก็วัดก็อยู่ซื่อในวัดป่าวัดบ้านทำประโยชน์มหานิกายมันก็อยู่ของมันวัดบ่ได้มีหยังก็เฮาอยู่โดยศีลโดยธรรมสิอยู่ในนิกายใดหม่องใดก็ตามอยู่นำกันเนี่ยเบิดเห็นบ่ฮอดไปอินเดียวัดไทยวัดพม่าศรีลังกาวัดลาววัดยังอยู่นำกันเนี่ยเบิดบ่ได้มีหยังบ่ได้ผิดหยังกันอยู่นำกันสวดมนต์พี่น้องชาวพุทธพี่น้องชาวคริสต์พี่น้องอิสลามสวดมนต์กล่อมกันอยู่หั่นห้องแซ่วๆอยู่นั่นกันอยู่นำกันได้ตัวกันอยู่นำกันด้วยศีลด้วยธรรมอยู่นำกันด้วยความเมตตามีเมตตาต่อกันอยู่ไสก็อยู่ได้บ่ได้เป็นสิ่งที่ขวางกั้นการกระทำคุณงามความดีนี่แต่เขามีศีลมีธรรมแล้วบ่เพิ่นปฏิบัติธรรมแล้วอยู่วงใดก็อยู่ได้วัดป่าวัดบ้านวัดธรรมยุทธมหานิกายแล้ววงใดอยู่ได้เบิดกันกิเลสมันตัวสำคัญแต่กันกิเลสมันตัวใหญ่กว่ากันมันอยู่สำคัญบ่ได้เด้นะกิเลสมันใหญ่กว่ากันมันอัตตาอีโกตัวกูของกูขึ้นมาแล้วเห็นคนอื่นต่ำกว่าเจ้าของดีกว่าเจ้าของแล้วก็อิจฉาตาร้อนเห็นคนอื่นต่ำกว่าเจ้าของก็มีอีโก้มีอัตตามีตัวกูของกูขึ้นมาจริงๆแล้วกิเลสพุ่นหนอกที่มันเป็นตัววงการเนี่ยแต่เฮานี่มองคนอื่นบ่คือกันกับเฮาทุกเหมือนมันก็อาศัยตัวนี้ล่ะที่มันอยู่นํากันบ่ได้ในสังคมท่านคิดว่าเจ้าของดีกว่าเขาดีกว่าคนอื่นก็อยู่นํากันยากฉะนั้นก็ต้องให้ศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตามีศีลที่เสมอกันมีทิฏฐิที่เสมอกันเป็นอย่างว่ามีความเมตตาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมตตาทางกายเมตตาทางคำพูดคำจาคือวจีกรรมเมตตาทางมโนกรรมคือความคิดก็คิดด้วยความเมตตาต่อกันแต่ว่าคิดพูดทำให้มีความเมตตาต่อกันอยู่น้ำกันในสังคมที่มีแต่ความเมตตาแล้วก็สิอยู่นำกันได้ทิฏฐิสามัญญตามีความคิดที่เสมอกันศีลสามัญญตามีศีลที่เสมอกันถ้าศีลเสมอกันอยู่นำกันได้แม่แต่ญาติโยมคือกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันสามีภรรยาถ้ามีศีลเสมอกันศรัทธาศีลจาคะปัญญาที่เสมอกันปรารถนาจะพบกันทุกภพทุกชาติก็สามารถที่สิเกิดขึ้นมาอยู่น้ำกันได้ทุกภพทุกชาติเพราะมีความคิดเห็นเสมอกันเลยว่ามีศีลเสมอกันอยู่น้ำกันได้แต่ถ้าบ่มีศีลที่เสมอกันแล้วอยู่น้ำกันได้ในศาสตร์นี้แล้วศาสตร์นั้นก็โตภัยโตมันเด้นะเหลือแต่เธอสิไปได้บัดเพราะว่าศีลไม่เสมอกันย่อมไปคนละทางนั่นก็เรียกว่าผัวผีเมียเทวดานั่นแหละเมียผีผัวเทวดาเมียผีผัวผีผัวเทวดาเมียเทวดาเนี่ยมันเป็นคู่ของไผของมันถ้าผัวเทวดาเมียเทวดาก็สิได้ไปน้ำกันถือว่าดีผัวผีเมียผีผัวกับผีเมียกับผีก็มีแต่ผีกับผีอยู่น้ำกันก็หายกันด่ากันอยู่หันแล้ววัดกับบ่เข้าพระเจ้ากับบ่นบบ่ได้สนใจก็เรียกว่าผัวผีเมียผีก็อยู่รับกันแบบพิกกันด่ากันตีกันไปคู่กรรมคู่เวรอยู่หั่นน่ะบ่ปากันจังเทื่อซุ่มนั่นตีกันแล้วก็เศร้าตีแล้วก็มาถือกันคือเก่าเมื่อนี้คือนี่ก็เตะโทรทัศน์ลงเฮือนพุ่น
นะมือเพิ่นเครียดนะพัดลมมันข้อหักบ่เตะลงกันย่ำผิดกันย่ำถือกันกับไปสิมาใหม่เนาะเฒ่าเฮาบ่มีโทรทัศน์เบิ่งล่ะพ่อว่าอีกอันน่ะผัวผีเมียผีนั่นอยู่นำกันอยู่ของบ่ถือกันนะคู่กลางคู่ผ่านนั่นได้ว่าก็อยู่รับกันได้ปากกันบ่ได้เด้เป็นหยังมันมีกรรมต่อกันมานะสร้างกรรมสร้างเวียนอยู่นำกันจนฮอดมื้อตายพุ่นล่ะผิดกันอยู่แต่ว่าอยู่นำกันได้นี่ก็แปลกคือกันจังซั่นได้สิว่าปาจังซั่นจังซี่มันปาบ่ได้ก็แม่นคู่กรรมคู่เวียนกันอยู่นำกันไปจนตายกันไปข้างนึงพุ่นล่ะหนีจากกันบ่ได้กันสร้างกรรมมานำกันจังซั่นเอตกรรมดีนี่ผัวก็ดีเมียก็ดีแล้วก็ผัวเทวดาเมียเทวดาอยู่นำกันก็ม่วนเด้ผัวไปวัดเมียก็สาธุนำผัวไปวัดเมียสาธุเมียไปวัดผัวก็สาธุหรือไปนำกันสอนมอเตอร์ไซค์กันไปคือพญามีอย่างสิแล้วไปนำกันดีละก็เป็นผัวเทวดาเมียเทวดาอย่าไปหากินกับไปนำกันหมดละเก็บเพชรนู่น อยู่นำกันได้กันศีลเสมอกันความคิดเห็นที่เสมอกันบุญห่วมกันที่เสมอกันก็อยู่นำกันบ่ผิดกันมันบ่ได้ไปก็จะไปเด้อบุญมาเพื่อก่อนแน่ก็สิเฝ้าเฮือนก็อยู่บ้านอยู่เฮือนเอาบุญมาให้นำในเด้อมันก็อยู่นำกันได้บ่ผิดบ่ว่าบ่ด่าบ่เถียงอยู่นำกันด้วยศีลด้วยธรรมก็เรียกว่าผัวเทวดาแม่เทวดาก็อยู่นำกันได้นะแต่ถ้าผัวเทวดาแม่ผีบ่ได้ได้บัดนี้บ่เข้าวัดแต่แม่บ่เข้าจมหายด่านี่ก็บ่ไวคือกันต่างคนต่างไปคือกันตั้งแต่เมียเขาวัดผัวบ่เห็นดีนำเอาไปมาตีกันหัวหลังข้างแตกมึงแล่นไปตั้งแต่วัดมึงมักพระบ่ไหวก็โอ้ยสิไปจำศีลก็บ่ได้อย่างแต่เมียเพิ่นไปมักพระพระก็บ่ได้มักคนง่ายปานนั้นเด้อเนาะก็เบิ่งคือกันเลยสิว่าพระสิมักบ่ซุคนเลยสิมักบ่ซุคนมันสิอยู่โดนปานนั้นบ่แม่นบ่นั่นก็คือผัวที่ผีเมียเทวดาเมียอยากไปวัดแต่ว่าไปบ่ได้ข้าผีใหญ่โตอยู่เฮือนบ่ให้ไปแล้วในกระตาเขียวใส่ไปมากครับอายดาโอ้ยบ่ได้ไปแล้วบางคนอยากไปอยู่แต่ว่าไปบ่ได้เพราะว่าหยังเพราะว่าผัวผีเมียสิเป็นเทวดาก็เป็นยากแน่ลอยไปก็ยังถูกด่าถูกข่ายอยู่นั่นยังว่ามันยากเลยกันสั่งบุญสั่งกุศลสั่งมาบ่ซ้ำกันมันก็อยู่นำกันได้อยู่แต่ว่ามันก็อยู่ยากยามใดมึงสิตายเนาะก็จมหมดแล้วนั่งเถื่อผลังคนก็ได้บ่ตายจะเถื่อเห็นอายุยืนซุ่มนั่นก็ได้เจ้าของดีบ่ดีเจ้าของสิตายกว่าเขาสามบันจมให้เขาปล่อยเขาหลายเจ้าของไข้ป่วยเขาละเสื้ออยู่ผลเขาบ่ได้เงินนี่ยังเจ้าของพอแห้งล่ะโอ้ยโมเมนต์แนวดีแล้วมันแผ่เขาเลยจะไปวางสันเลยโอ้ยเจ้าจะเลื่อนจะเลื่อนเด้อว่าสันเด้อบัดอย่าสิไปจมไปหายเขามันสิแผ่เจ้าของเลยเพราะว่าคุณงามความดีบางเถื่อมันสู่เขาบ่ได้เด้เขาบอกมีเหตุมีผลเลยอันนั้นมันท่านตีนมันก็ตีนมากบ่ได้ท่านมือมันก็มือมากเลยอันจะคล้องมีศีลไม่ทำกับข้าแต่พุทโธข้าแต่พุทโธบ่ได้เหตุอย่างนั้นเขาเลยผมตาเขียวเลยยังบ่ท่านเศร้าพุทโธอยู่กับบ่ได้เลยนะเป็นเทวดามันก็อยู่น้ำพียากมันต่างคนต่างไปคนละทิศคนละทางเดี๋ยวเข้ากันรักษาจิตใจของเทวดาไว้ดีๆใหญ่พีมันมาเข้าสิงกันสิงแล้วมันสิเป็นพีต่อพีเอากันแล้วมันก็ยากไอ้บ่นี่นะมันสิยากก็นำกันบ่ได้อีกยามเขาแข็งมาเขาก็อ่อนมีผู้หนึ่งเป็นไฟผู้หนึ่งเป็นน้ำมันจะสิดับกันได้อย่าเสียเอาเสือไฟไปสุมใส่กันมันสิลูกแห้งกว่าเก่าเขาห่อนมาเขาก็เย็นไปมันสิเกลียดกันยังลบไปไกลๆก่อนโทษโทษเด้อว่าสันเขาอยู่วัดอยู่ว่ามีศีลไม่ทำมันสิว่าอะไรกี่ดอกโทษโทษกันบอกเขาเด็กเขาวัดด้วนเท่านึงมันสิปาดโทษมึงว่าแม่แกมึงขักกันในโบกสิว่ากูก็มีมือไม่ตีนอยู่แล้วปัสสาวะอีกกันให้พูดโทษสิว่าปาดโทษนั่นเข้าวัดมันก็เป็นอย่างสั่นต้องจิตใจเป็นเทวดานะจิตใจมีศีลมีธรรมจิตใจที่ประกอบไปด้วยบุญโดยกุศลให้มันได้ประโยชน์มาวัดก็ต้องรู้จักทำใจเลยนะบุคคลบ่ถือดินท่าบ่มีในโลกแม่นอีหลีแหละบ่มีผู้ใดที่บ่ถือดินท่ามาตั้งแต่พระพุทธรูปนั่งอยู่ซื่อเขาก็ยังตีอยู่นั่งเถื่อก็ได้ไปหน่อปั่นองค์เนี่ยมันก็จังบ่คือเถอะเพราะว่าเราก็บ่ได้เฮ็ดหยังเรานั่งอยู่ซื่อๆก็ไปตีเราอยู่นั่งเถื่อองค์นั้นมันคืองามได้เฮ็ดมันงามเนาะผมว่าองค์นั้นก็งามองค์นี้ก็ไข่แน่ตัวเราเพิ่นว่ายังว่าคนบ่ถูกดินทาบ่มีในโลกดีเขาก็บอกบ่ดีเขาก็บอกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโลกธรรมที่เกิดขึ้น
โลกก็ทำมาถึงว่ามีโลกกันมากทำมาเรานี่ก็เกิดขึ้นมันมีของคู่กันเรียกว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีบ่ละอย่างเดียวมันบ่มีในโลกอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราปรารถนาความสุขเขาจะเพิ่มความทุกข์มาให้เราเราปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามถ้าเราปรารถนาความทุกข์เขาก็จะเพิ่มความสุขให้แก่เราฉะนั้นสิปรารถนาอย่างมันก็ได้ทั้งสองอย่างแต่เฮาสิเลือกเอาอย่างใดจงปล่อยทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเอาแต่สิ่งที่ดีไว้เฮาฮู้ว่านักเฮาก็จะไปแบกเฮาสิห่วงบ่นักมันบ่มีผู้ใดสิมาหนักแทนเฮาได้ขอเพียงเราอย่าไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นปล่อยวางมันก็สิเบานะเบาโลดถ้าไปยึดไปถือไปแบกไปมันก็หนักอยู่หั่นเด้การปฏิบัติธรรมมันยังบอกว่าการปฏิบัติเพื่อที่จะปล่อยจะว่างการปล่อยว่างบ่แม่นมันสิปล่อยว่างได้ยังไงนี่ครับบ่ได้ฝึกได้หัดมานี่ยิ่งอารมณ์ที่ความโกรธมันเข้ามานี่บ่แม่นได้ไผเด้พาก็คือกันเด้เนี่ยสังเกตบางเจ้าของยามมันเครียดก็คือกันขึ้นเฮือดๆคือกันหัวกูก็บ่แห้งคือกันตัวนี้ว่าอันบวชมาโดนปานนี่มันก็ยังมีตัวนี่โทสะนี่มันพ่อมันแม่เฮาเพิ่นนั่งเรือเพิ่นยังว่าอยู่ได้เด้ในใจดอกว่าบ่ได้บ่ออกนะมันก็คิดคือกันโอ้ขนาดมาบวชมาปานสิ30พรรษาโอ้กิเลสมันเป็นนายใหญ่ของเฮาอยู่นี่ตัวนี่นะอารมณ์มันเบิ่งยากดูแลได้ยากย้อนเพิ่นบอกว่าครับเป็นพระบ่แม่นพระอรหันต์ยังละบ่ได้โลภะโทสะโมหะมันก็ยังมีแต่มันเบาบางลงมันน้อยลงเท่านั้นเองจนที่เป็นพออรหันต์ขณะโสดาบันก็ยังมีคือกันสกิทาอนาคามีก็ยังมีอยู่จนถึงอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสจังก็สิหมดสิ่งเหล่านี้ไปได้โอ้ยถ้าเฮามันยังห่างไกลอยู่ไปเว้ายังกันมากกันเฮ็ดไปแต่ฮักไปแต่ฮักก็ฮักอยู่ยิ้มบ่วยกันเขาหยองมากกันเขากันว่าบ่คือหูมันนี่ก็เครียดคือกันเด้บ่ต้องแปลกหรอกว่ามักหยองมันมักหยองบ่ทุกคนนั่นล่ะว่าโยมว่าพระโอ้ยแต่ว่าคนบ่แสดงออกคือสิดอกกันย่องบ่ได้บ่ยิ้มบ่วยแล้วดอกพาก็ได้โอ้ยจะมันเสียงมวนเนาะอาจารย์สวดมนต์ก็มวนมวนบ่ยิ้มบ่วยทั้งในบ่ได้ว่าจังมันบ่ไปตัดสแต็กไว้เถียดก็บ่เถียดอยู่ทั้งในกันนี่ลุกเว่ยๆว่ากูจังซั่นสิบ่แต่ว่าบ่แสดงออกคือสิดอกมันก็มีเบิดนั่นล่ะเพราะว่ามันบ่ได้เป็นอรหันต์มันเป็นอรหมนอยู่นี่แล้วเนี่ยยังงอกหน้างอกหลังอยู่ยังยินดีในสุขทุกข์สรรเสริญนินทาอยู่มันยังขามตัวนี้บ่ได้แต่ว่ากระเท้าหูจากบ้านดูหูจากปล่อยจากวางมันสิหูแล้วก็เพียงแก่หูว่ามันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์นี่มันเกิดขึ้นแล้วก็คอยพยายามบังคับวางมันปล่อยมันฮัดดูฮัดไปเรื่อยๆมันก็สิคอยลดคอยละคอยให้มันเบาบางลงจากความสุขความทุกข์นี่มีคนสรรเสริญมันก็มีคนนินทามีความสุขมันก็มีความทุกข์มีลาภก็มีเสื่อมลาภบ้านเฮาก็มีลาภก็ต้องมีก่อยบ่สิว่าเด้มีลาภเสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาของคู่กันมีไส้มียิ่งมีกลางเว้นมีกลางเคลื่อนมีอาทิตย์มีพระจันทร์เหรียญก็ยังมี2ด้านมีหัวมีก่อยขนาดผู้ชายก็ยังมีกระเทยขนาดเป็นผู้หญิงก็ยังมีท่อมอยู่พระเจ้าก็สังเกตมึงหลดมันก็มากของคู่กันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่มันเป็นของคู่กันนะบ่ว่าเฮาสิปรารถนายังก็ตามเมื่อสิ่งที่ไม่ปรารถนามันเข้ามาแล้วนะเฮาสิยินดีหรือสิปล่อยว่างกับสิ่งที่มันเข้ามาโดยที่บ่ได้รับเชิญเพิ่นยังบอกว่าจิตของเฮาไม่เป็นประสอนแต่สิ่งที่ทำให้จิตใจของเราสกปรกก็คือกิเลสที่มันจรเข้ามาเป็นแขกที่บ่ได้รับเชิญปกติจิตของเฮามันสะอาดมันสว่างอยู่แล้วแต่สิ่งที่เฮ็ดให้จิตใจของเฮาสมองคือกิเลสราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างคือกันกับดวงอาทิตย์คือกันกับดวงจันทร์ปกติดวงจันทร์มันสิสว่าง15ค่ําวันเพ็ญ15ค่ําแต่สิ่งที่ทําให้ดวงจันทร์เศร้าหมองมันว่ามันเกิดจากอย่างนี้เกิดจากก้อนเมฆไปปิดบังเฮ็ดให้พระจันทร์บ่สามารถที่สิส่องแสงเต็มที่ได้ฉะนั้นกิเลสของคนเฮานี่ปกติจิตใจของเฮามันก็สิสะอาดอยู่เพิ่นว่าแต่สิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างหรือความโลภความโกรธความหลง
ดีมันเข้าไปแล้วก็เฮ็ดให้จิตใจของเฮามันไขว้เขวไปกับอารมณ์ต่างๆที่มันสิเกิดขึ้นจากการประพฤติการปฏิบัติธรรมเพิ่นจะให้ฮู้จากสิ่งเหล่านี้ว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพียงที่จรเข้ามาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวความสุขความทุกข์ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนมันมีหยังที่จีรังยั่งยืนอยู่บ่บ่มีแม้แต่สิ่งเดียวหักสำใดก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตของเฮาบ่รอดมันก็หนีจากชีวิตของเฮาไปนะเข้ามาเข้าเดียวก็หนีออกไปแม้แต่ความทุกข์คือกันถ้าหูจักมันอยู่นําเฮาบ่โดนดอกเดี๋ยวมันก็หนีจากเฮาไปความสุขคือกันแต่เราจะเอาสิ่งใดให้มันเกิดที่มันมีอยู่กับเฮาโดนๆเท่านั้นเองรักษาอารมณ์ใดและสิ่งที่สําคัญสิ่งดีที่สุดคือบ่ต้องไปยึดติดกับอารมณ์ทั้งดีทั้งชั่วปล่อยวางให้เป็นกลางๆคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายบ่ยินดีบ่ยินร้ายหมายถึงว่าเช็ดจิตใจของเฮาให้เป็นกลางๆสิ่งที่ทำให้รักสิ่งที่ทำให้ใคร่สิ่งที่ทำให้พอใจสิ่งที่ทำให้เกลียดให้เกลียดในสร้างให้คมอย่างต่างๆมันมีหน้าที่จรของมันแต่เขาเบิ่งจิตใจของเขาเนี่ยมันสิบ่ไปกับอารมณ์เหล่านั้นนะเบิ่งมันอยู่กลางๆคือรักษาจิตที่มันสะอาดไว้นี่มันก็สิอยู่ในจิตที่เรียกว่าจิตว่างๆจิตที่เย็นจิตที่เบาจิตที่สบายกันอยู่ได้ซ้ำนี่บ่มีทุกข์เลยไปอยู่ไสก็ตามอยู่ในชุมชนใดก็ตามที่รักษาร่มนี้ไว้ได้อย่างนั้นบอกง่ายแต่ว่ามันเฮ็ดยากนี่ขณะการปฏิบัติจังว่ามันสำคัญอยู่ที่จิตใจของเฮานี่ล่ะสิปล่อยวางหรือสิเฮ็ดจังได๋สิปลูกยึดติดกับสิ่งเหล่านี้บ่แต่ชีวิตของเฮาก็ต้องมีต้องแสวงหาเด้บ่แม่นว่าสิปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างบ่แม่นสิปล่อยถิ่มทุกสิ่งทุกอย่างบ่หยังเด้ชีวิตของคฤหัสถ์ก็ต้องแสวงหาต้องรักษาต้องมีบ่เกิดบ่อยากพุ่นล่ะบ่ง่ายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจของเฮาต้องรักษารักษาจิตรักษาใจของเฮาให้มันดีให้มันงามตัวนี้แหละสำคัญที่สุดเพราะนอกจากจิตใจแล้วมันบ่มีหยังเลยนะสิ่งที่เฮาหักเฮาแพ้เฮาหวงสำใดเดี๋ยวอาตมาเคยบอกอยู่นะบ่รวนมันก็จากบ่ว่าเฮาสิจากมันหรือมันสิจากเฮาบ่มื้อใดมื้อหนึ่งสิ่งเดียวหักเฮาหวงเฮาแพ้งเฮายึดมันถือมันไว้บ่ต้องไปเว้าถึงว่าบุคคลอื่นสิ่งเราอื่นดอกแม้แต่ตัวของเฮาเองเฮาสิรักษาไว้บ่ได้เมื่อที่สุดของชีวิตแล้วชีวิตของเฮาก็สิรักษาไว้บ่ได้เฮาสิต้องจากโลกนี้คือกันเป็นหลายคนที่จากหักกันซำใดแพ้งกันซำใดหวงกันซำใดก็ต้องจากกันอยู่ดีแต่ขอแต่ว่าจากไปด้วยจิตใจที่ดีงามที่หักกันแพ้งกันที่ดีต่อกันจะสิจากแบบเขียดขมหรือสั่งต่อกันบ่สิ่งเหล่านั้นมันสิเป็นบ่เกิดบ่เกิดคือความทุกข์นะความทุกข์ในปรโลกบกดากันจากกันด้วยความเขียดความสั่งมันก็สิไปสู่สถานที่ที่บ่ดีด้วยจิตอาฆาตพยาบาทหรือจองกรรมจองเวรหรือเจ้ากรรมนายเวรมันจองกรรมจองเวรกันไปบ่มีมือที่สิสิ้นสุดได้มันจิตมันอาฆาตพยาบาทอยู่ มันบ่จบบ่สิ้นจักเทื่อฉะนั้นมันจึงบอกว่าให้มีเมตตาให้แผ่เมตตาหลายๆนะมีเมตตาแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลเดี๋ยวได้เฮ็ดได้สร้างได้ทำเรียกว่าพยายามเอื้อนหาบารมีสร้างบารมีแล้วใส่บารมีให้มันเป็นสั่งบารมีการกระทำให้มันหลายขึ้นหลายขึ้นเดี๋ยวเหตุมานี่การปฏิบัติก็ดีการบริจาคท่านก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันสิเป็นบารมีที่มีอยู่ในตัวของเฮาเฮาพยายามเอาบารมีเอาบุญกุศลนั่นนี่แผ่บุญไปเวลาจิตของเฮามันสงบจิตของเฮาเป็นสมาธิจิตของเฮาดิ่งลงสู่สมาธิแล้วเฮาแผ่ไปถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรเจ้าโลกเจ้าไพ่ยังต่างๆที่มีเวียนมีไพ่ต่อกันผูกอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันแผ่ไปมันได้ตัวถึงกันเขาหูว่าเขามีบุญหลายเขาแห่งมาเอาผู้ใดประพฤติผู้ใดปฏิบัติดีๆนี่เจ้ากรรมในเวียนที่มีเวียนมีไพ่ต่อกันแห่งมาเอาไว้แห่งมาเอาหลายเพราะว่าเขาว่าเขามีบุญหลายแล้วคือกันกับคนมีนี่แล้วผู้ใดก็สิจ้องแต่ได้ขอมันบ่นะผู้ใดมีเนี่ยผู้ใดใจบุญเนี่ยเขาไปหาผู้นั้นหรอกล่ะส่องกับป้าก็ไปดูกับมูหรอกดอกกันผู้ใดใจดีๆเนี่ยมองได้ทำบุญดีๆเนี่ยเห็นบ่เมซี่มันบ่โค้งไปหาเมซี่บ่เอื้อคนสิไปขอเรา
นั่นคือเรามีบุญหลายคนก็จ้องไปขอตั้งแต่แล้วเฮาคือกันถ้าเฮามีบุญหลายๆนี่เจ้ากรรมนายเวรโอ้มีพอได้เลยตัวนี่ว่าสังเปียวน้ําเราก่อนนะเราคือนางเทียงจีรีแท้ไปข่มข้อลงมันก่อนนะเอาบุญน้ําเราบ่ก่อนน่ะเราสิเป็นจังได๋เราสิยืดขึ้นมาเราสิเมียเปียดเลียดหนองก็สิว่ากันนี่ไปเลียดโอ้บ่คือดอกก็สิว่าฉะนั้นการทําบุญที่เฮามาเฮ็ดอยู่นี่เหมือนว่าสิเป็นท่านก็ตามเป็นศีลหรือเป็นภาวนาก็ตามนี่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นบารมีคือการสั่งสมให้มันเต็มนะให้มันเต็มเวลาเฮาเฮ็ดอีหยังก็ตามมันเป็นบารมีที่ติดตนเฮาไปตลอดฉะนั้นเวลาเฮาตกทุกข์ได้ยากเอื้อนหานะบารมีที่เฮาได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตก็ดีชาตินี้ก็ตามก็บุญบารมีนี่มาซอยเหลือเกื้อกูลอุดหนุนเด้อนะให้อยู่ดีมีแห้งมีความสุขยามตกทุกข์ได้ยากก็เอื้อนหาบารมีที่เฮาได้เฮ็ดไปมาซอยเหลือเกื้อกูลให้มีให้อยู่ดีมีแห้งให้อย่าอึดอย่าอยากนะใส่บารมีเนี่ยเดี๋ยวมาเฮ็ดอยู่นี่บ่แม่นของเฮ็ดได้ง่ายเด้ผู้ใดสิมาประพฤติปฏิบัติได้ตั้งจิตตั้งใจว่าว่าสิมาปฏิบัติทำเบิดคืนนี่อาตมาว่าโอ้มันหาได้ยากนะคันคนบ่มีบุญอีหลีคนบ่มีบุญเก่าอีหลีจิตใจบ่เข้มแข็งอีหลีบ่มั่นใจบ่มีศรัทธาอีหลีมาเฮ็ดบ่ได้พอสิ่งเหล่านี้มันลำบากมันยากอย่าสิว่าตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมเบิดคืนแต่สิมาวัดเศร้าจังหันเดียวนี่ก็ยากอยู่แล้วเพราะการมาวัดสิต้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งจตุปัจจัย เสียทั้งงานทั้งบ้านนำต้องเสียสละคันบ่เสียสละนี่ก็ไปบ่ได้นะสิไปจำศีลนำเบิ่นก็ไปบ่ได้สิไปทำบุญนำเบิ่นก็ไปบ่ได้เพราะว่าหยังพอบ่มีศรัทธาบ่มีปัญญาบ่สามารถที่สิเฮ็ดได้แต่บางคนนี่ไปไกลบันไดก็ตั้งจิตตั้งใจไปเสียสละเข้าของเงินทองบางคนมาเห็นโอ้ทำบุญกฐินปีนี่ได้20 30บาทได้40 50บาทได้ปัจจัยบวกลบคูณหารเบิ่งแล้ววัดเท่านั้นเท่านี้โอ้ว่ามันน้อยๆหมื่นบางคนเป็นแสนบางคนหลายแสนจากการเสียสละจากการทำบุญจากการให้ทรัพย์สินสมบัติที่ใดมาด้วยความยากลำบากได้ว่าเต็มใจให้เบื้องดีแหละมันสิเป็นของยากหรือของง่ายโยมคิดเบื้องบ่าเธอที่สละออกไปได้จากความตนีที่เหนียวนี่การจากขาดไปทำบุญได้โมเมนต์ธรรมดาเลยได้สิต้องรับผิดชอบครอบครัวได้สิต้องรับผิดชอบเพื่อนสร้างบ้านซ่องค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เนี่ยค่านั่นค่านี่โอ้ยสารพัดค่าอยู่ค่ากินเดือนหนึ่งบ่มันหน่อยแต่ว่าสาระปัจจัยส่วนนั้นไปทำบุญไปสั่งบุญบัดนั้นบัดนี้ไปทำบุญบางอันบางนี้ได้จึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่ประเสริฐจิตใจจึงเป็นเทวดานี่แหละเบิ่งเทวดากับเบิ่งบ่อยากเด้บ่ต้องไปรอจากหลังจากเสียชีวิตหลังจากตายเป็นเทวดาตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่นี่คือมีหิริมีโอตัปปะเนี่ยมีความเกรงกลัวมีความละอายต่อบาปมีจิตใจที่เสียสละมีจิตใจที่มักในการให้ในการทำเพื่อเสียจิตใจของเขานี่คุณเคยอยู่กับบุญกุศลอยู่กับคุณงามความดีสร้างสวรรค์ในเกิดเกินตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นไม่ต้องไปปรารถนาหลังจากตายดอกมันได้อยู่ในปัจจุบันนี่แหละสวรรค์ยังอยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจความเหล่าร้อนความตนีทีเหนียวความขับแขนใจนี่มันเกิดขึ้นก็คือนรกมันเกิดขึ้นเดียวนี้มันอยู่ในจิตใจของเฮานี่แหละเฮาสิฝึกยังไงให้มันรู้จักปล่อยวางรู้จักจากขาดรู้จักเสียสละบ้างรู้จักสั่งความสุขสั่งความเย็นสั่งปีติปราโมทย์ให้เกิดขึ้นอยู่กับความสุขอยู่กับความดีอยู่กับบุญกุศลนี่ให้จิตใจของเฮาเสพคุณอยู่กับบุญกุศลคุณงามความดีเสพคุณอยู่กับความเย็นความเบาความสบายปล่อยวางความทุกข์ปล่อยวางความบ่ดีบ่งามออกไปเฮาก็สิได้อยู่กับสวรรค์เฮาก็สิได้อยู่กับนิพพานเฮาสิได้อยู่กับมนุษย์คันบ่ปล่อยบ่วางซุมมื้อนี้ไปเฮ็ดจังได๋บัดจิตใจผูกอาฆาตพยาบาทเกลียดแค้นหลงมันก็บ่แตกต่างอีหยังจิตใจที่ประกอบบ่ได้โลภโกรธหลงจิตใจประกอบบ่ด้วยอบายบ่สิเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเฮายังบ่ทันได้รับตาหน้าโลกฉะนั้นเพิ่นยังบอกว่าคันเฮาฮู้จักความสุขหัวจัก
ความเย็นหัวจักการปล่อยวางนั่นแหละคือสวรรค์นิพพานเกิดขึ้นยังตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่กระนั้นหัวยังเสียแล้วเวลาเขาจากโลกนี้ไปเขาก็สิบเป็นบุคคลที่หลงแต่ว่าขันบุหัวจักสิ่งเหล่านี้สิปรารถนาสวรรค์ปรารถนานิพพานหลังจากการตายไปแล้วเมื่อตอนเปลี่ยนยังบุหัวจักคำว่าสวรรค์บุหัวจักคำว่านิพพานอยู่แต่สิไปปรารถนาการหลังจากตายไปแล้วมันสิพอหรือจังใดพอตอนมีชีวิตยังบุทันในหัวจักคำว่าสวรรค์เป็นแนวใดนิพพานเป็นแนวใดหรือมนุษย์สมบัติเป็นแนวใดอันนั้นหัวตอนแต่ยังมีชีวิตอยู่จังสิบ่เป็นบุคคลที่หลงเพราะเขาได้เสียบกับคุณงามความดีสวรรค์เขาก็ได้แล้วที่ผ่านความเย็นความเบาเขาก็ได้เสียบแล้วฉะนั้นเมื่อเขาหูจากตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละคือเขาบ่หลงทางเมื่อลาจากโลกนี้ไปเขาก็จะยังได้อาศัยบุญกุศลคุณงามความดีหรือสวรรค์นิพพานตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไปก็สิไปแบบเดียวกันนี่แหละไปเดือบุญเดือกุศลเดือคุณงามความดีเอาแล้วเนาะวันนี้มาสิไปนิพพานก่อนเอาแค่นี้ละก็เลยสิอีกหลายรูปอยู่อกรมวัฒนาครับญาติโยมทุกผู้ทุกคนนะที่ได้เสียสละเวลามาประพฤติมาปฏิบัติร่วมกันทอดผ้าป่ามื้ออื่นเฮาก็สิได้ทอดถวายผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินได้สร้างวัดสร้างว่าให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองฝากไว้ในศาสนาเกิดมาอีกกันได้เกิดเป็นคนอีกเฮาก็สิได้เห็นคือเก่าละวัดมื้อนี้ไปใส่ดอกนะทีนี้เฮาได้มาเสียสละซอยกันเช่นหลายคนที่เพิ่นได้สั่งหมดสั่งว่าเศรษฐีในสมัยพุทธกาลอนาถบิณฑิกาเศรษฐีนะวิสาขาหมอชีวโกมลภัทพระเจ้าพิมพิสารล้วนแล้วแต่สั่งวัด 2,500-600 ปียังมีคือเก่าอยู่วัดเนี่ยไปอินเดียก็ไปเห็นหลวงได้ว่าปีนี้ก็สิไปบ่ได้ได้ไปสิไปก็ได้ก็สิบ่เห็นดอกนั่นคือสิ่งที่เฮาไปเห็นเป็นวัดที่สร้างมาแล้ว 2,500-600 ปียังอยู่ในโลกนี้ตลอดไปก็ยังได้ไปกราบไปไหว้สถานที่สำคัญอยู่นี่เฮาเฮ็ดเฮาสร้างไว้นี่คือกันอยู่กับโลกอยู่กับสังคมนี่อีกหลายร้อยหลายพันปีฉะนั้นเฮาสร้างผู้ละเล็กละน้อยก็ถือว่าเฮาได้ฝากสื่อฝากเสียงเลี้ยงน้ำไว้กับพุทธศาสนาเฮาเกิดพบได้ชาติใดก็ขอให้เกิดมาพบพ่อพุทธศาสนามีคำสั่งสอนพุทธศาสนาอย่าเป็นคนหลงเป็นคนงมงายให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมในบุญกุศลคุณงามความดีและบุญกุศลคุณงามความดีบัวญาติโยมสิปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็ขอให้โยมทั้งหลายได้พบได้พออย่างง่ายดายก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามไปบูรณาในศีลในธรรมคุณงามความดีหน้าที่การงานในการประพฤติในการปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งเกินไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเพื่อเป็นการเคารพในพระธรรมญาติโยมได้กราบ